Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะกุ้งผัดบรอกโคลีกุ้งผัดบรอกโคลีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนท้องด้วยกุ้งนุ่มๆผัดกับบรอกโคลีสุดกรุบกรอบที่มาพร้อมรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยบรอกโคลีอุดมไปด้วยโฟเลตสูงช่วยลดความเสี่ยงทางพิการทางสมองของเด็กทารกป้องกันความผิดปกติของเด็กแรกเกิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์มีซิลิเนียมช่วยบำรุงผิวพรรณให้แลดูอ่อนเยาว์ต่อต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายบำรุงรักษาสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจกมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนมีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันมีสารเคอร์เซทินป้องกันโรคหอบหืดโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไขข้อทั้งยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกป้องกันโรคอัลไซเมอร์มีแมกนีเซียมช่วยลดความถี่ของอาการไมเกรนทั้งสารซัลฟูราเฟนในบรอกโคลียังเป็นตัวช่วยทำให้ตับขับสารพิษในร่างกายป้องกันโรคเบาหวานลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้อีกด้วยแครอทช่วยบำรุงสุขภาพได้ดีทั้งคุณแม่และเด็กในครรภ์เด็กจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติที่จะเกิดกับเด็กทารกได้อีกด้วยส่วนตัวคุณแม่ก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโลหิตจางและแครอทยังช่วยกระตุ้นให้คุณแม่มีน้ำนมเพียงพอสำหรับลูกอีกด้วยวัตถุดิบส่วนผสมสำหรับการทำกุ้งผัดบรอกโคลีคือบรอกโคลีกุ้งสดแครอทเกลือป่นน้ำเปล่าน้ำมันกระเทียมน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่นขั้นตอนวิธีการทำกุ้งผัดบรอกโคลี 1. นำบรอกโคลีมาล้างให้สะอาดจากนั้นตัดเอาโคนแข็งทิ้งไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดี 3. นำกระเทียมมาปอกเปลือกและสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้4. ตั้งหม้อใส่น้ำลงไปใช้ไฟแรงรอให้น้ำเดือดพล่านใส่เกลือป่นลงไปจากนั้นนำบรอกโคลีและแครอทที่เตรียมไว้แล้วใส่ลงไปลวกประมาณ2นาทีให้พอสุกจากนั้นตักขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นสักครู่แล้วจึงตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำ 5. นำกุ้งสดมาปอกเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำออกจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดพักไว้ 6. นำกระทะขึ้นตั้งเตาโดยใช้ไฟความร้อนปานกลางจากนั้นใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนให้ใส่กระเทียมสับลงไปผัดคลุกเคล้าให้หอมจากนั้นจึงนำกุ้งสดใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้กุ้งพอสุกตามด้วยใส่บรอกโคลีและแครอทลวกพอสุกลงไป 7. จากนั้นปรุงรสด้วยการเติมน้ำมันหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและน้ำเปล่าพริกไทยลงไปจากนั้นผัดคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอย่างดีปิดไฟยกลงตักใส่จานเป็นอันพร้อมเสิร์ฟก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ